สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคือวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของไลฟ์ไฟนะครับหรือไลฟ์ซีเคียวริตี้นะครับตัวนี้นะครับคืออะไรนะครับถ้าเราเห็นรานี้ก็คล้ายๆกับ Wi-Fi ใช่ไหมครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่วิวัฒนาการมานะครับก็คือมันจะเหนือกว่า Wi-Fi นะครับก็ Wi-Fi ที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันนะครับมันจะเป็นคลื่นของวิทยุนะครับการส่งก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับเช่นเรื่องของความเร็วนะครับในการรับส่งนะฮะที่ทำให้เกิดปัญหาในการแย่งชิงนะครับเพราะว่า Wi-Fi จะเป็นคลื่นของวิทยุนะครับมันจะมีข้อจำกัดในการใช้งานนะครับเช่นเวลาเราขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยก็ห้ามใช้นะฮะหรือโรงพยาบาลนะครับตอนนี้เขาก็เลยมีเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกใหม่นะครับหรือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้จักก็คือตัว Wi-Fi เนี่ย Life Fidelity นะฮะพูดยากนิดนึงนะครับตัวไลฟ์ไฟนี้นะฮะก็คือแต่ไลฟ์ไฟตัวนี้มันเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าตัว Wi-Fi จะหายไปนะครับโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็มีการติดตั้งหรือว่าทดลองใช้งานนะครับที่เมืองออฟฟิศหนึ่งที่เมืองทาลินนะครับที่เมืองหลวงของเอสโตเนียนะครับโดยตามการติดตั้งนะครับระบบไฟ LED นะครับฟังใหม่อีกครั้งนะครับหลอดไฟ LED นะครับทุกคนอาจจะงงว่าหลอดไฟ LED มันติดตั้งทำไมนะฮะก็คือตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟ LED อัจฉริยะนะครับที่เป็นอุปกรณ์นะครับสำคัญสำหรับการส่งข้อมูลผ่านแสงนะครับมันล้ำหน้าไปถึงการส่งข้อมูลผ่านแสงนะฮะจะได้ผลลัพธ์ก็คือพนักงานในออฟฟิศนะครับสามารถส่งข้อมูลนะครับได้ความเร็วสูงถึงนะครับ1กิกะไบต์นะครับต่อวินาทีนะครับถ้าเทียบกับ Wi-Fi นะครับจะเร็วกว่า Wi-Fi ถึง100เท่ากันนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ลองใช้งานแล้วก็ใช้งานได้จริงได้จริงๆนะครับก็แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับก็คือก็มันมีการส่งข้อมูลผ่านแสงใช่ไหมครับผ่านหลอดไฟ LED นั่นแสดงว่าถ้าเราส่งผ่านนั่นแสดงว่าถ้าเราเปิดไฟหรือว่าการที่เราเปิดไฟในห้องนั่นแสดงว่ามันก็ไม่สามารถใช้กับองค์อื่นได้นะฮะข้อดีของมันก็คือการถูกแฮกข้อมูลนะครับก็ไม่มีใครสามารถแฮกข้อมูลของตัวไลฟ์ไฟล์นี้ได้นะครับเพราะว่าคลื่นวิทยุเนี่ยมันจะส่งไปทั่วนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับอาจจะคลื่นไวไฟนะครับอาจจะมีผนังอาจจะลดความเร็วลงนะครับแต่มันก็สามารถผ่านผนังได้แต่ตัวแสงของ LED เนี่ยตัวไลฟ์ไฟล์เนี่ยมันก็ไม่สามารถผ่านได้แต่มันดีมีดีข้ออย่างมีดีก็คือความเร็วแล้วก็การลดความเสี่ยงในการโดนแฮกข้อมูลนะครับถ้าเราดูจากภาพเล็กนี้นะครับก็คือตัว Wi-Fi นะครับมันจะรับข้อรับอินเทอร์เน็ตผ่านสายมานะครับผ่านตัวเราเตอร์นะฮะแต่ตัว Wi-Fi นะฮะตัว Wi-Fi มันจะผ่านตัว LED นะครับในการรับส่งนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะครับวันนี้ผมก็จะพอมาพูดในเรื่องของ Wi-Fi ทุกคนพอที่จะรู้จักกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ถือว่ามากจนเกินไปนะครับแค่รู้จักว่า Wi-Fi คืออะไรนะฮะทำงานยังไงนะครับก็สามารถเอาไปพูดกับคนอื่นได้แล้วหรือว่าคนอื่นพูดก็สามารถตามคนอื่นทันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นไปได้ก็อยากให้ติดตามคลิปวิดีโออื่นๆนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์มากแต่ก็มีประโยชน์พอสมควร กันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็สวัสดีครับ